สวัสดีครับผมวันนี้ YouTube ธนารีบอลนะครับขอเสนอบันทึกประวัติตลกคาเฟ่ไทยแล้วก็บันทึกการดูตลกคาเฟ่ครั้งแรกของธนารีบอลนะครับคำว่าตลกในยุคแรกๆนั้นที่เราจะได้เห็นกันจริงๆก็คือตามภาพยนตร์นะครับยุค16มม.หรือว่า15มม.นั่นเองนะครับผมในยุคสมัยนั้นเนี่ยที่ดังๆเลยก็คือป่าต๊อกครับผมชูศรีมีสมมนพวกสมพงษ์พงษ์มิตรครับผมแล้วก็ยุค44ครับมีพวกสีเผือกสีสุริยาสีหมึกสีเทพเทียนชัยครับผมนั่นถือว่าเป็นตลกยุคแรกๆจริงๆเลยครับสำหรับตลกที่เราจะได้เห็นกันนะครับผมในจอภาพยนตร์นะฮะถ้าต่อมาตลกก็เป็นยุคของเด่นเดอเทพครับผมประกอบไปด้วยเทพโพงามเด่นดอกประดูเดอดอกสะเดาครับแล้วก็มีภาพยนตร์นะครับ3คนนี้ไปเล่นนะครับนั่นก็คือเทพบุตรติงโหน่งนั่นเองนะครับผมแล้วต่อมาก็เป็นยุคที่ตลก3คนนี้แยกกันไปนะครับนั่นก็คือเดอดอกสะเดาก็ตั้งคณะของตัวเองครับมีลูกทีมคือดีดอกประดันดูดอกกระโดนเหี่ยวฟ้าและดอนจมูกบานป่าต๊อกเองก็เคยมาเป็นลูกน้องของคณะเดอซะด้วยนะครับแล้วคณะเทพนั้นในยุคแรกประกอบไปด้วยครับเทพแล้วก็เพชรดาราฉายยอดธงซุปเปอร์โจ๊กจุ๋มจิ๋มเข็มเล็กครับผมแล้วก็มีเด่นดอกประดู่ครับหัวหน้าจากคณะเก่าก็มาเคยมาอยู่ด้วยนะครับผมแล้วก็มีแม่น้อยโพงามครับก็มาในช่วงหลังนะครับผมยุคนั้นก็เป็นยุคของช่วงปี2525ขึ้นแล้วนะครับก็จะเป็นเทปคาสเซ็ตเลยนะครับคณะที่ดังๆเลยก็มีพวกเดอะดอกสะเดาเทพเพชรธงจิ๋มนี่แหละครับที่ได้รับความนิยมของเทปคาสเซ็ตคณะป่าเทพเองก็เคยมีการอัดวิดีโอด้วยนะครับผมแล้วก็มีเป็นเทปคาสเซ็ตซะด้วยแล้วต่อมาก็น่าจะเป็นตลกรุ่นใหม่ในตอนนั้นก็คือคณะเชิญยิ้มนะครับผมอันประกอบไปด้วยโน้ตเป็ดสีหนุ่มอ้วนครับผมต่อมาก็มีจาเรกับชูศรีตามหลังครับผมมีเป็นเทปคาสเซ็ตแล้วก็มีวิดีโอเทปครับน่าจะเป็นยุคที่วิดีโอเทปกำลังมาแรงด้วยครับผมคณะนี้ต่อมาแต่ละคณะแต่ละคนก็แยกขยายสาขากันมาครับผมเชิญยิ้มในช่วงปีพ.ศ.2530ขึ้นไปนะครับจะเป็นยุคของบริษัทวิดีโอเริ่มมาแล้วนะครับที่เด่นสุดก็เป็นบริษัท First Star ครับ New Royal Groupบริษัทเรนโบว์ซีนครับผมอัดที่วิลล่าคาเฟ่ครับแล้วก็วิสุทธิกษัตริย์คาเฟ่ครับและต่อมายุคที่เฟื่องเฟื่องจริงๆก็น่าจะเป็นยุคปลายแล้วครับของพี่หนวดโยโกะกับไลท์พิกเจอร์นั่นเองนะครับผมขนาดเราลงทุนอย่างนี้เชียร์หนวดยังต่อแล้วต่ออีกขี้เหนียวชิบหายพวกเราทีมงานโน้ตเชิญยิ้มนี่ก็คงจะอยู่กับไลท์พิกเจอร์ตลอดไปครับถ้าขึ้นค่าตัวอีกหน่อยก็อยู่กันได้นานแทงจ่ายเช่าเก่าพวกนี้ก็ไม่อัดแล้วไม่มาแล้วเงี้ยเอ้พูดตั้งแต่ตอนเมื่อกี้นี่แล้วนะอ๋อผลประโยชน์ไว้คนเราทำงานเสียงดังต้องตังมาแต่ว่าแน่ๆคือ2ปี3ปี4ปี5ปีอะไรโน้ตเชิญยิ้มก็อยู่กับไลฟ์พิกเจอร์และโยโกเอนเตอร์เทนเมนต์ครับอีก10ปีก็ยังอยู่ที่กรุงธนคอมเพล็กซ์เนี่ยครับผมเพราะดีทั้งหมดตอนนั้นก็จะเป็นยุคของเชิญยิ้มครับที่แตกแขนงกันแล้วนะครับตอนนั้นแล้วก็ยุคสลายของตลกคาเฟ่ก็จะมีตลกใหม่ๆเข้ามาหลายทีมเลยนะครับเช่นคณะบอลเชิญยิ้มล็อกเข้าปุ้นน้องทรายเบบี้โจ๊กคณะพี่เท่งพี่โหน่งคณะถั่วและอะไรอย่างนี้นะฮะเป็นต้นนะฮะยุคหลังๆเลยแล้วต่อมาครับตลกก็เริ่มทยอยกันเข้าจอทีวีกันแล้วนะฮะรายการทีวีทุกช่องนะครับจึงต้องมีตลกชื่อดังไปคอยสร้างสีสันนะครับจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับและประวัติตลกของไทยก็มีประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วตัวผมนั้นก็เป็นคนรุ่นใหม่นี่แหละฮะที่ชอบอะไรโบราณโบราณแหละครับป
ความชอบตลกของผมนั้นมันมีมาตั้งแต่เกิดแล้วครับแต่เกิดมาก็รู้จักพี่หม่ำจกมกเป็นตลกคนแรกเกิดมาก็ดูเชียร์ชิงร้านเลยเท่าที่จำความได้สมัยนั้นก็จะแบบเช่าแผ่นตลกมาดูแล้วฮะสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือแก๊งสามชาชอบมากๆเลยฮะชอบพี่หม่ำเป็นพิเศษเลยแล้วก็พอโตมาก็ติดตามดูบริษัทพาไม่จำกัดครับผมและต่อมาครับเริ่มดูตลกจริงๆจังๆก็คือคณะป่าโน้ตนี่แหละครับเริ่มดูจากการหาดูไปเรื่อยครับแล้วก็ได้มาเจอชุดฮาล้นตลับชุดที่5นั่นเองนะครับเราแบบเรารู้สึกว่าเราชอบมากมุกมันคลาสสิกมากนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นม้วนวิดีโอตลกม้วนแรกจริงๆฮะที่ดูจริงๆฮะแต่ว่าในยูทูบนะเราดูมันบ่อยมากเราว่างแล้วก็ดูเราชอบมุกมันมากแบบกับมุกสะดุ้งอะไรเงี้ยหรือว่ามุกล็อกที่จำได้ง่ายมุก AA ส่งไปให้ B อะไรอย่างเงี้ยนะครับตาอะไรที่ปากเบี้ยวปลาพิการเอ้ยตาน้ำจืดน้าเต่าตอนนั้นอ่ะเราโคตรชอบน้าเต่าเลยแล้วน้าเต่าเนี่ยคือแบบว่าเต้นเก่งมากๆเลยเราก็แบบจำน้าเต่าไปเต้นด้วยตอนนั้นแล้วก็ดูแบบคณะโน้ตแบบอีกหลายชุดเลยฮะที่มีน้าเต่าในตอนนั้นคือแบบว่าตลกคาเฟ่ก็ตอนนั้นชอบน้าเต่ากับป่าโน้ตมากแล้วก็ความชอบของเรานั้นมันยังไม่สิ้นสุดแค่นั้นครับผมต่อมาคณะที่เราชอบก็คือคณะนับเป็ดเชิญยิ้มนะครับผมจำไม่ได้ฮะว่าชุดแรกที่ผมดูนั้นชุดไหนแล้วก็ที่เราไปดูคณะเป็ดแล้วเราชอบเลยอ่ะเพราะว่าอะไรแต่พอผ่านมาอีกทีนั้นอ่ะก็คือชอบแบบขนาดหนักเลยอ่ะฮะชอบมากเลยตอนนั้นเนี่ยชอบพี่หนูมากในคณะเนี่ยชอบพี่หนูมากติดตามพี่หนูอยู่ตลอดจำได้เลยวิดีโอตลกม้วนแรกที่เราดูผ่านวิดีโอจริงๆอ่ะเป็นคณะเป็ดเลยชุด5สุดขีด59นะครับเราชอบมากม้วนนั้นดูบ่อยมากชุดนั้นอ่ะผมชอบที่สุดแล้วฮะในช่วงนั้นเพราะว่ามันแบบมุกแปลงเพลงเยอะดูกี่ทีก็ยังคงเพลินครับผมเพื่อความสนุกสนานและความสบายใจความน่ารักของกลุ่มนี้3คนที่ไปไหนใครๆก็เรียกเขาว่า3โทนเดี๋ยวนี่จิ๋มบุ๋มเหรอเนี่ยบุ๋มบิ๋มบุ๋มบิ๋มและแล้วก็โดนต่อยเบ้าตา3โทนเดี๋ยวฮะอะไรเหรอไม่มีอะไรเหรอนี่แฟนเพลงเอาผ้าเย็นมาให้อ๋อว่าเดี๋ยวมีเตอร์เว้ยคุยเอ้ยเอ็งจบแค่ป.2 เอ็งอยากจะร้องแต่เพลงฝรั่งคุยเอ้ยเอ็งจบแค่ป.2 แต่ไม่อยากร้องเพลงลูกทุ่งบ้านนาคุยเอ้ยก็ไม่เอาไหนอาศัยว่าฟังเขามาไปทุยตั้งใจนักหนาถึงใครจะว่าทุยก็ไม่สนใจถ้าไม่ให้แต่ใจมันรักอยากเป็นนักรักผู้ยิ่งใหญ่ในสไตล์นี้ตัวเอ็มซีต่อไปนี้เชิญพบกับพี่เสนอทุยดูบ่อยจนม้วนมันยาเลยม้วนนั้นผมจำได้แล้วก็ซิลมันก็ขาดด้วยตอนแรกมันมีซิลพลาสติกห่อมานะครับแล้วก็เราก็ตามเก็บวิดีโอมาตลอดเลยครับตอนนั้นเราก็ดีใจมากแล้วก็แบบสะสมมันมาเรื่อยๆเลยก็ดูบ่อยๆม้วนไหนที่ชอบก็ดูบ่อยม้วนไหนที่ไม่ชอบก็ดูแค่ครั้งเดียวครับผมแต่คณะที่เรารู้สึกผิดที่เราแบบไม่ได้ดูแล้วเราไม่ได้ชอบก็คือคณะสีหนุ่มนะครับคือเราสังเกตว่าบางคนนะฮะเขาก็จะชอบกันใช่ไหมแต่เราอ่ะดันไม่อินกับคณะนี้นะครับมันก็แปลกนะมันก็ขึ้นเกี่ยวกับรสนิยมของแต่ละคนนะแล้วก็ไม่ได้ว่าคณะนี้มันไม่ดีหรอกฮะมันก็ดีฮะแต่แค่มาบอกให้ฟังฮะต่อมาก็คือว่าชอบคณะป่าเทพฮะอยู่ดีมาชอบแบบงงๆเลยฮะเพราะว่าดูครั้งแรกก็น่าจะเป็นตุ๊กตาทอง35ชุดที่1นั่นแหละยุคที่มีพี่หม่ำจกมกกันเลย
แล้วก็ชอบมากมุกมันก็คือแปลกดีแบบมันเป็นการด่ากันเป็นมุกชุดที่ไม่มีบทเล่นไปแบบมั่วๆซั่วๆไม่มีพล็อตเรื่องอะไรให้รู้เรื่องอะไรได้เลยต้องดูหลายๆรอบถึงจะเข้าใจฮะถึงจะเล่นอะไรก็เล่นการแต่งกายไม่พร้อมเพียงถ้าเล่นชุดถ้าเกิดเล่นเกตร้อยก็คือจะอําการแต่งกายกันนะฮะขนาดนี้ก็คือเหมาะกับเกตร้อยเท่านั้นครับผมการอําของขนาดนี้นี่ก็คือมีการอําเรื่องเครื่องแต่งกายครับแล้วก็อําเพศนะครับแล้วก็อําชนชาตินะครับที่บ่อยสุดนี่ก็คืออําชนชาติแล้วฮะซึ่งมันเป็นอะไรที่มันเล่นได้หรอผมคิดในเสมอนะมันเล่นได้หรอในสมัยนั้นมันไม่มีดราม่าเหรอถ้าให้มาเล่นในสมัยนี้ก็คงโดนแบนนะฮะหรือว่าโดนแบบทัวลงอะฮะที่เราชอบหลักๆเลยก็คือมีพี่หม่ำนี่แหละฮะแล้วก็แม่น้อยนะฮะคือแบบว่าเขาน่ารักนะฮะแล้วเขาก็เป็นแบบคนที่สุภาพดีฮะพี่หม่ำเนี่ยเขาจะเก่งมากเลยฮะในชุดหลังๆอะยุคหลังๆเลยแบบฝีมือแกจะก้าวกระโดดเลยฮะยุคแรกๆก็คือยังมีน้าแฉ่งไงน้าแฉ่งคือยังด่าพี่หม่ำก็เลยแบบดูเก่งอะฮะอําพี่หม่ำแบบบ่อยมากยุคหลังนี่ก็คือแบบโดนพี่หม่ำด่ากลับฮะมาโถเอ้ยหัดพูดทางนมบ้างดีฮะมันไม่มีนานใช่ทุกมวนทุกมวนเลยทุกมวนเลยทุกมวนทุกมวนหยาบคายโลนแคบคำพูดก็พอแล้วนี่เอาไม้ไปจิ้มนมไอ้ต้นตีนมีความคิดมั่งถ้าเขาไปจิ้มนมน้องสาวมึงล่ะมึงจะคิดยังไงใหญ่ไปดิอ่ะนั่นแหละก็คือหลักการเล่นของอาราเทพวงงามที่เรารู้สึกว่ามันแปลกดีแล้วเราก็ชอบมากๆนะถ้าจะให้แนะนำตลกที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจเราดูกี่รอบก็ได้แล้วก็ทุกคนดูได้นะเรารู้สึกว่าเป็นฮาตลกล้นตลับนะฮะของปาโนสชุดที่5ฮะมุกมันก็คือแบบฮาคลาสสิกดีเอาไปเล่นก็ยังได้เลยฮะมุกมันเล่นได้ง่ายๆแบบตลกคาเฟ่ใช่ไหมก็จะแบบผ่านมา30ปีถึง40ปีแล้วนะฮะแต่ในปัจจุบันนี้ก็มีพวกสื่อโซเชียลครับที่มีการโพสต์วิดีโอตลกคาเฟ่ให้คนรุ่นใหม่หรือว่าคนรุ่นเก่าได้ดูกันนะฮะนั่นก็ถือว่าเป็นสังคมกลุ่มหนึ่งนะฮะที่มีไม่น้อยเลยนะครับผมแล้วก็มีตลกคาเฟ่นะที่เป็นไอดอลของใครหลายๆคนนะฮะอาจจะเสียชีวิตไปแล้วหรือว่ายังมีชีวิตอยู่นะครับถึงจะมีงานเยอะแยะหรือว่ามีบ้างปะปายหรือว่าไม่มีเลยนะครับก็มีผลงานตลกให้ดูใน YouTube นะให้พวกเราได้ชมกันนะฮะก็ถือว่าขอบคุณพวกเขาเลยนะฮะที่สร้างรอยยิ้มสร้างเสียงหัวเราะเอาไว้แล้วก็ช่อง YouTube บางช่องนะครับก็เป็นช่องลิขสิทธิ์นะฮะหรือว่าไม่ลิขสิทธิ์ก็ถือว่าขอบคุณที่เอามาลงให้ฮากันแล้วกันฮะแล้วก็ช่องของผมนะตอนนี้สามารถเปิดโดเนทได้แล้วนะฮะก็สามารถโดเนทผมได้นะครับเพียงกดไปที่ปุ่มขอบคุณฮะแล้วก็ตามกำลังศรัทธาของท่านเลยนะถือว่าเป็นกำลังสนับสนุนผมแล้วกันเนาะอันนี้ผมขอขอบคุณมากมากเลยฮะจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมนะผมจะได้ทำเรื่อยๆเลยผมจะลงคลิปให้ท่านดูเลยถ้าท่านมีกำลังท่านก็สามารถซัพพอร์ตผมได้ครับขอบคุณครับผมแล้วก็คลิปนี้ก็จบไปแล้วนะฮะก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยกดแชร์ด้วยนะครับเข้ามาติดตามผมเยอะๆนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำหลายๆคลิปเลยฮะต่อไปขอบคุณครับ